ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian Tale เกมที่เรารัก ROV Free Fire Genshin Impact Honkai Star Rail Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน์at the hunt shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม the hunt shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Level 5 Channel กับเกม Guardian Tale กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำซีรีส์การ Clear World 12และการเก็บ 100% ในเวิร์นๆนี้ในแต่ละด่านนะครับผมรวมถึงการทำเควสย่อยยิบย่อยอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็จะแบ่งแยกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือการดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆและเก็บของต่างๆนะฮะรวมถึงการทำเควสและประเภทที่2ก็คือการแยกเควสแต่ละเควสนั้นออกเป็นอีกคลิปนึงเพราะว่าบางคนนั้นเคลียร์ด่านไปแล้วแต่ก็ยังมีเควสบางอันที่ยังไม่ได้ทำนะฮะตรงนี้เองก็จะได้แยกกันดูตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในเรื่องของการทำเนื้อเรื่องนั้นผมก็จะดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้นั่งอ่านเนื้อเรื่องกันไปด้วยเผื่อว่าบางคนเล่นเกมแล้วยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องนั้นมันเป็นยังไงหรือว่าตอนเล่นเนี่ยอ่านไม่ทันนะฮะเราก็จะให้อ่านตรงนี้ไปด้วยเรื่อยๆละกันโดยที่ผมจะไม่พากย์อะไรเลยเนื่องจากว่าตัวของการพากย์นั้นมันมีภาษาพากย์เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะจะได้มีอรรถรสในการเล่นเกมกันมากขึ้นนะครับผมและผมก็จะพูดเฉพาะบางจุดละกันนะฮะจุดไหนที่จะมีของที่จะให้เก็บและแอบอยู่และจุดไหนที่จะต้องทำเควสอะไรและเป็นเควสต่อเนื่องยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะว่ากันตรงนั้นอีกทีนึงนะฮะก็อาจจะพูดแค่บางจุดเท่านั้นนะครับยังไงเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยละกันนะฮะまさか本当にあの者が言った通りになるとは不完全だが間違いないあれはケイデンの遺産敵三個変態左舷攻撃手弾幕水座開発者にもぶたれたことないのに熱を逃がさず避難してください避難完了までですね。このところやけに静かだとは思っていましたが、いきなりこのような総攻撃を仕掛けてくるなんて、きっと騎士様がお戻りになられたからですよね。そんな話をしている場合じゃありませんね。この状況を何とかしませんと。あなたたちといると本当に退屈しませんね。さあ、ここに立ってくださいね。また空に飛んで逃げるの？でも、浮遊城のみんなが。いいえ、今回はその逆です。地下へ参ります。
苦しいぞ。開発者にもぶたれたことないのに、ここは？騎士様から10年後の未来なんて馬鹿げた夢の話を聞いた後から、なんだか私も寝つきが悪くなりまして、少しだけ稼働させておいたんです、浮遊城の防衛システムを。この城が完全に力を取り戻した状態に比べたら大したことはないんですけどね。状況は？民間人の避難は完了しました。しかしこれ以上はシールドが持ちません。もし敵の第4波が来たら、私たちはこのまま永遠の眠りに。そうはさせません。マーク7、マーク11、マーク19にストライクパックを装備させ、出撃準備を。ラジャー。マーク009は再起動中です。奴は筋金入りの怠け者ですので、少なくともあと5分はかかるかと。仕方ありません。とりあえずマーク7、マーク11、マーク19で迎え撃ちましょう。騎士様、何をぼさっとしているんですか？チャンピオンソードのマスターとして最終実行命令を下すのはあなたですよ。ほら、ここに立って。指定ユニット3機、カタパルトデッキに配置完了。ストライクパック異常なし、システムオールグリーン。アンドロイズ、いつでも出られます。マスター、ご命令を。ラジャー。ターゲット射程内に入りました。汚染種族どものシールドは間もなく破壊される。あとは本庄のエンジンさえ破壊すれば。マーク11、マーク19、作戦地に突入します。ハンマーで鍛えた筋力、今こそお見せしましょう。か弱い清掃ユニットを戦闘に動員するとは、マスターの戦術センスにも共感します。だそうですよ、騎士様。反省は後にして、とりあえずこの状況を打開するのが先ですね。3機のアンドロイドに行動を指示して、敵の戦闘機を撃退してください。マップ兵器のような便利なものはありませんから、1機ずつしっかりとどめを刺してくださいね。เข้ามาภายในด่าน12-1นะฮะรูปแบบของเกมเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของแนวแท็กติกนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้องทำการควบคุมเหล่า MK Android แต่ละตัวไปยังจุดต่างๆเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับสิ่งที่เราต้องทำนั้นจะต้องเคลียร์มอนในชุดแรกออกไปให้หมดก่อนนะครับผมและหลังจากที่เคลียร์มอนชุดแรกออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะต้องเอา Android แต่ละตัวนั้นไปยืนตามจุดต่างๆที่มีจุดที่เรืองแสงอยู่เราก็จะได้คิวตรงนั้นมาเพิ่มเติมนะครับผม2คิวและมอนสเตอร์แต่ละตัวนั้นที่เป็นสีส้มจะให้เป็นเหรียญม่วงนะฮะตัวละ1เหรียญส่วนที่เป็นสีม่วงนั้นก็จะได้เป็นคิวด้วยนะครับตัวละ1คิวเช่นกันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็พยายามเคลียร์มอนให้หมดในแมปนะฮะแต่ก่อนจะเคลียร์ให้หมดเนี่ยก็จะต้องเก็บคิวบนพื้นอีก2อันให้หมดก่อนด้วยนะครับไม่งั้นเกมมันจะจบแต่นั้นทีเลยนะฮะตรงนี้ก็ระวังไว้ด้วยละกันはどうだ。
狙い、打つ、排除する。敵はおとりでしたか。このままでは私がいなくて寂しかった。私誕生ってねこんなこともあろうかとこっそり貯めた資材で開発しといたの。アイアンピタンぜーっとパンサーロボ。マークダブル内起動完了。どうせ戦いなんかないから戦闘タイプはただくっちゃにしていればいいと聞いたのに。หลังจากที่มอนชุดที่2ออกมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็แค่เคลียร์มอนทุกตัวออกไปให้หมดนะฮะเพียงแค่นี้เราก็จะจบด่านได้ง่ายๆสบายๆแล้วนะฮะแต่ขอเตือนอีกครั้งนึงนะครับผมก็อย่าลืมเก็บคิวบนพื้นให้เสร็จก่อนก่อนที่จะเคลียร์มอนทั้งหมดภายในด่านนี้นะฮะถ้าใครคิดไม่ออกว่าต้องเดินเกมยังไงนะครับผมก็เดินตามได้เลยเนาะเพราะว่าต่อให้ทีมเราตายไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายและเกิดขึ้นนะฮะก็ยังคงได้3ดาวตามปกติเหมือนเดิมเลย
貴様そんなバカな、この俺が。出てきたんですか？制御できません。吸い込まれます。